ตอนนี้ก็คือเป็นแฟนหลายคนจะต้องแบบให้กำลังใจพระเอกหนุ่มคนนี้เลยนะคะสำหรับหนุ่มอ๋อมอัครพันธ์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องมีการแบบแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยนะคะก็คือล่าสุดตอนนี้ก็คือน่าจะชัดเจนแล้วว่าเจ้าตัวน่าจะต้องพักรักษาตัวค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคะก็มีการประกาศพักงานแสดงชั่วคราวนะคะสำหรับละครเรื่องรอยรักแรงบาปก็จากที่หนุ่มอ๋อมเคยเล่นที่มีการวางตัวก็มีการเปลี่ยนตัวเป็นพี่ฟุ๊กเกิกพลนะคะแล้วก็ละครที่ภาพที่ขึ้นอยู่ก็คือสัจจะในชุมโจรที่ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่แล้วแบบเรตติ้งดีกำลังแบบเข้มข้นเลยนะคะก็คือพี่อ๋อมก็เป็นนักแสดงนำล่าสุดก็3ตอนสุดท้ายนะคะก็จะมีการเปลี่ยนตัวเป็นหนุ่มบิ๊กเอ็มนะคะมารับบทเป็นคุณราชันหรือว่าเสือเดชแทนคุณอ๋อมอัครพันธ์นั่นเองเนื่องจากคุณอ๋อมนะคะติดปัญหาเรื่องสุขภาพต้องมีการรักษาต่อการต่อเนื่องนะคะก็ทำให้ไม่สามารถถ่ายต่อจนจบได้ก็ล่าสุดดูเหมือนว่าหนุ่มเอ็มนะคะจะมีการเริ่มถ่ายทำละครสัจจะในชุมโจรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเห็นเจ้าตัวเนี่ยโพสต์รูปแขนที่มีรอยแดงเนี่ยแหละค่ะภาพที่ขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยนี่ภาพนี้เลยนะคะลงใน IG Story นะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าประเดิมวันแรกได้แผลกลับมาเบาๆแปะมือทำหน้าที่แทนแล้วนะพี่ชายไม่ต้องห่วงหายป่วยไวๆนะครับแล้วก็แท็ก IG ไปหาคุณอ๋อมด้วยนะคะเพื่อบอกพี่ชายคนสนิทพี่ชายร่วมช่องนะคะบอกอุ๊ยไม่ต้องห่วงเรื่องงานนะตอนนี้น้องชายคนนี้รับหน้าที่ต่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มอ๋อมก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะในส่วนของสัจจะในชุมโจรก็สามารถติดตามกันได้แบบยาวๆเลยนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตอน 20:30 นทางช่อง7ก็ดูละครให้กำลังใจหนุ่มอ๋อมกันด้วยเนาะแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าตัวผ่านทางโซเชียลต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวทางดาราเดลี่นะคะมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนค่ะ